วัสดีครับผมกวีชูกิจเกษมครับครับผมพเดิมภพสงเคราะห์ครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการคู่หูนักลงทุนครับรายการที่จะทำให้ทุกท่านค้นพบความสุขคู่การลงทุนในรูปแบบใหม่แต่สโลแกนยังคงเดิมสโลแกนไม่ค่อยคิดแบบไม่ใช่มันดีแล้วเหมือนเดิมมันดีอยู่แล้วแต่ช่องทางเราเปลี่ยนแปลงครับนะครับก็เพื่อจะได้มีรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้นข้อมูลต่างๆดีกว่าเดิมเยอะเลยใช่แล้วเท่าเดิมแต่ว่าวันนี้เหมือนเดิมนะครับเราจะมีรายการเราจะแบ่งออกเป็น3ช่วงถึงแม้ว่าจะรูปแบบรายการจะเปลี่ยนไปแต่คุณภาพยังคงเหมือนเดิม3ช่วงเช่นเดิมช่วงแรกพูดเรื่องอะไรคุณต้นจำได้ไหมจำได้ผมว่าย้อนหลังก่อนดีกว่าครับนะครับว่าวิธีการดูว่าทำไมช่วงบางช่วงมันหุ้นมันตกเยอะบางช่วงมันขึ้นเยอะครับบางช่วงมันไซด์เวย์นะครับมันเกิดขึ้นด้วยเหตุผลอะไรช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอารูปเก่าๆมาให้ดูเป็นรูปที่เราเริ่มรายการคู่หูนักลงทุนคุณกบีชอบของเก่าใช่นะครับถึงได้รักภรรยามากนะเราชอบของเก่าเป็นช่วงแรกที่เราเคยอัดรายการคู่หูนักลงทุนตอนแรกๆแล้วเรารูปนี้มาดูแล้วเราฟันธงกันว่าตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะมีนิวไฮก็คือเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วโอเคการที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเราบอกว่าตอนปีเนี้ยก็คือเดือนกุมภาจะมีไฮ50เอารูปนี้กลับมาดูใหม่รูปครั้งหนึ่งในช่วงที่หนึ่งแล้วเรามานั่งดูกันอีกทีว่าไอ้ที่เราบอกว่านิวไฮแล้วเนี่ยจะไฮใหม่หรือว่าจะโลใหม่ครับนะครับนั่นคือช่วงที่หนึ่งช่วงที่สองครับผมก็ว่าด้วยตอนนี้เป็นช่วงกระดานดำแต่เปลี่ยนกระดานนิดหน่อยกระดานเล็กลงผมขออนุญาตเรียกกระดานดำแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ฮิตมากในรายการของเรานะครับแต่เราจะไปใช้เขาเรียกอะไรฟลิปชาร์ตเป็นสีขาวแบบเปิดขึ้นเปิดลงจะคุยเรื่องประเด็นของหนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ปัญหาของตลาดเกิดใหม่ครับ emerging market นี่คนบอกว่าบางประเทศมีหนี้เยอะแต่บางประเทศก็มีหนี้มากเหมือนกันใช่ปรากฏว่าไม่เกี่ยวกันเลยทำไมบางประเทศมีหนี้เยอะเอาอย่างเงี้ยในโลกเราเนี่ยมีหนี้เยอะจริงๆอย่างอเมริกานี่หนี้ก็เยอะกว่าพวกตุรกีอะไรพวกนี้นะญี่ปุ่นก็หนี้เยอะนะแต่ว่าทำไมเขาไม่มีปัญหาแต่คุณกวีก็ไม่ค่อยมีหนี้ก็เลยไม่มีปัญหาผมไม่แต่บางคนมีหนี้แบบโอเคบางอย่างทำให้ผลกระทบกับการลงทุนไม่มีแล้วหนี้อะไรที่มันทำให้เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับนั่นคือช่วงที่2หรือช่วงกระดาษดำแล้วก็ช่วงสุดท้ายครับผมเราไปติดตามเช่นเดิมครับว่าตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรอาทิตย์ต่อไปอาทิตย์หน้าหุ้นแนะนำหุ้นจะถึงปลายปีจะเป็นยังไงเรามาคุยกันในช่วงสุดท้ายครับผมโอเคครับเราก็ไปพบกับช่วงที่1เลยครับช่วงที่1แล้วนะครับในเรื่องของรูปแรกรูปแรกนี่อยากให้ดูไม่ใช่รูปแรกนะครับไม่ใช่รูปแรกไม่แต่เปลี่ยนใหม่แล้วโอเควงอันนี้คือรูปทฤษฎีท่านผู้ชมฮะผมไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนใหม่นั่นคนนั้นรู้เขามีไอแพดผมไม่มีวัฒจักรเศรษฐกิจครับคู่กับการลงทุนครับรูปนี้ก็รูปคลาสสิกทุกคนต้องคลาสสิกจริงๆถ้ารูปคลาสสิกก็คือว่ามันต้องทำความเข้าใจถ้าคุณเข้าใจรูปนี้ได้ในอนาคตคุณจะเป็นนักลงทุนที่ดีได้สามารถกำหนดกรอบระยะยาวได้ระยะยาวคือ12ปีเพื่อไม่ให้ต่อชีวิตใช่ไหมไม่ระยะยาวนี้ยาวมากนะแต่ว่ารู้ไปทำไมในระยะยาวว่าตลาดหุ้นจะเป็นยังไงก็เพื่อว่าจะกำหนดกลยุทธ์ในระยะที่คุณต้องการได้ที่บอกเพิ่มพอร์ตลดพอร์ตหุ้นอะไรอย่างงี้นะเรามาดูกันรูปนี้คลาสสิกมากรูปนี้คือรูปที่ผมเคยอธิบายให้ทุกท่านฟังนะครับว่าตลาดหุ้นปีนี้น่าจะมีนิวไฮจริงๆบอกไปเมื่อ2ปีที่แล้วแหละรูปนี้ว่าตลาดหุ้นจะมีนิวไฮด้วยเหตุผลต่างๆนานาในรูปนี้แล้วเดี๋ยวมาอธิบายกันอีกครั้งนึงนะท่านผู้ชมต้องบอกนิดนึงหลายท่านอาจจะเพิ่งติดตามรายการนี้เป็นครั้งแรกหรือบางคนก็ติดตามรายการนี้มานานแล้วแต่ก็จำไม่ได้หรือบางคนก็เข้าใจแล้วขอย้ำอีกทีแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นคือมีเส้นสีม่วงกับเส้นสีส้มเหรอว่าไงเส้นทึบเส้นทึบเส้นปะกับเส้นปะเส้นทึบคือการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับดูกันตามไปเรื่อยๆนะครับเส้นทึบคือการเติบโตของเศรษฐกิจเส้นปะคือเป็นสีส้มก็คือเงินเฟ้อคือเงินเฟ้อหรือว่าอัตราดอกเบี้ยโดยธรรมชาติแล้วเส้นทึบกับเส้นปะก็คือเศรษฐกิจกับเงินเฟ้อจะไปด้วยกันรายได้กับค่าใช้จ่ายว่าไงถ้าเป็นประเทศคือรายได้ค่าใช้จ่ายซึ่งไปด้วยกันเศรษฐกิจโตขึ้นเงินเฟ้อก็เพิ่มขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเพียงแต่ว่าเงินเฟ้อจะขึ้นทีหลังเศรษฐกิจแล้วก็ลงทีหลังเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจฟื้นตัวพับหนึ่งเงินเฟ้อค่อยตามมาเพราะตัวเลขอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณก็พยายามตีความให้เป็น2ตัวเนี้ยครับหลายตัวบางคนบอกสับสนไงวันนั้นออกตัวนั้นวันนั้นออกตัวนี้แต่จริงแล้วมันก็คือเศรษฐกิจคือ GDP แล้วก็ต่างเงินเฟ้อดอกเบี้ยคราวนี้เรามาแบ่งเราก็เลยบอกว่าในช่วงเศรษฐกิจถ้ามันเป็นรูปแบบนี้มันก็ต้องมีเศรษฐกิจเป็น4ช่วงถูกป่ะซึ่ง4ช่วงเลข1 2 3 4เข้าใจตรงกันละกัน1 2 3 4ช่วงที่1ช่วง1คือ
ลงทุนในหุ้นไม่เอาก่อนชุดที่หนึ่งคืออะไรก่อนมาลงทุนหุ้นเลยไม่ก็ได้ตั้งใจฟังไงชุดที่หนึ่งคุณพูดนี่ก่อนลงไปตั้งใจฟังชุดที่หนึ่งคือช่วงที่เศรษฐกิจเพิ่งเริ่มฟื้นตัวแล้วเงินเฟ้อลงก็คือเศรษฐกิจโตขึ้นมาในขณะที่เงินเฟ้อลงนะครับนั่นคือช่วงที่หนึ่งลงมาเส้นทึบนี่คือลงมาต่ำสุดแล้วเริ่มปรับตัวขึ้นแล้วก็ดอกเบี้ยใช้จ่ายกำลังจะลงง่ายๆคือสองตรงนี้คือห่างขึ้นกำไรเพิ่มขึ้นคือช่วงนี้เศรษฐกิจดีขึ้นหมายถึงว่ารายได้ดีขึ้นเศรษฐกิจที่แท้จริงใช่ครับดีขึ้นคนสักเทศสายเราเรียกเศรษฐกิจที่แท้จริงแต่เงินเฟ้อลงก็แปลว่าค่าใช้จ่ายลดลงเพราะว่าราคาสินค้าเนี่ยมันลดลงแต่ว่ารายได้ของเราอ่ะเพิ่มขึ้นช่วงเวลาที่รายได้เพิ่มขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายเราลดลงเรานึกถึงภาพสิครับว่าตลาดหุ้นจะดีไหมต้องดีแน่นอนจริงแล้วกำไรเป็นกำไรสุทธิอาจจะยังไม่ได้เพิ่มไม่ได้ทำนิวไฮบางคนบอกว่าไม่อยากจะฟื้นตัวจริงแล้วนี่คือช่วงที่ดีที่สุดในการลงทุนในหุ้นตลาดหุ้นขึ้นบางทีเป็น 100% ก็คืออยู่ในช่วงแรกก็คือช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวและเงินเฟ้อมีการปรับตัวลดลงด้วยพอเข้าสู่ที่2เศรษฐกิจฟื้นตัวละช่วงที่2ก็จะเป็นเศรษฐกิจโตยังดีอยู่ครับนะครับแต่ว่าเงินเฟ้อต่ำขึ้นมาด้วยเริ่มจะมาด้วยแต่ว่าเงินเฟ้อก็ยังต่ำกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจครับผมนะเมื่อใดก็ตามที่เศรษฐกิจยังคงโตมากกว่าเงินเฟ้อครับเราก็จะเรียกช่วงนี้ว่าช่วงที่2ช่วงที่2ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นยังดีอยู่แต่จะดีน้อยกว่าในช่วงที่1เพราะว่าเงินเฟ้อเริ่มตามมาแล้วแต่ว่าช่วงที่2นี่หุ้นจะเปลี่ยนเซกเตอร์จะเริ่มจะเดินคือหุ้นเศรษฐกิจในประเทศหนึ่งคือเศรษฐกิจในประเทศข่าวมาช่วงที่2คือเศรษฐกิจต่างประเทศพอเข้าสู่ช่วงที่3ไปเร็วๆเดี๋ยวเวลาหมดเข้าสู่ช่วงที่3ก็คือช่วงเศรษฐกิจกำลังลงแต่เงินเฟ้อขึ้นครับท่านผู้ชมคือโตสูงสุดตรงข้ามกับตรงนี้คือตรงข้ามกับช่วงที่1ครับอยู่ช่วง3ก็โตเริ่มโตน้อยลงแต่ว่าดอกเบี้ยเงินเฟ้ออะไรเงี้ยขึ้นโตน้อยลงนะนี่คือโตน้อยลงนะโตน้อยลงโตน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็เงินเฟ้อสุดท้ายแล้วเงินเฟ้อก็จะแซงการเติบโตของเศรษฐกิจช่วงนี้จะเป็นช่วงที่หุ้นไม่ดีละก็เรื่องคือแบบกังวลอะแต่ว่าตรงเนี้ยผมสังเกตหลายครั้งนะกำไรทำนิวไฮหรอกำไรหุ้นสัตว์ทะเบียนทำนิวไฮแต่ถ้าทำนิวไฮเพราะเศรษฐกิจพีคแต่อัตรากำไรลดลงหลายตัวเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงเละเทะอันนี้คือช่วงที่เงินสดดีที่สุดครับช่วงเละเทะก็คือเศรษฐกิจก็ลงเงินเฟ้อก็ลงนะครับก็ดีไม่เหรอเงินก็เศรษฐกิจมันกำลังเข้าสู่ภาวะหดตัวที่มันลดลงเรียกว่า recession มันลงก็เพราะว่ามันลงทำให้ดอกเบี้ยมันเลยลงใช่ครับคือรูปนี้ผมว่าบอกตามตรงนะครับถึงแม้จะบอกมัน4ช่วง1 2 3 4 1คือดีที่สุด4คือแย่ที่สุดนะครับ2 3ก็จะทำให้ตลาดหุ้นมีความผันผวนเพราะจะดีมั้ยจะแย่มั้ยนะครับแต่ว่ารูปนี้เป็นรูปที่อธิบายเป็นภาพที่ผมจะใช้ตลอดเวลาครับท่านผู้ชมเพื่อจะอธิบายภาพการลงทุนระยะยาวคำถามก็คือแล้ววันนี้เราอยู่ในช่วงไหนช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวเศรษฐกิจโตหรือเศรษฐกิจกำลังชะลอแล้วเงินเฟ้ออยู่ช่วงไหนเราไปดูกันครับครับผมรูปต่อมาก็คือในเรื่องของเส้นทึบนี่คือเส้นทึบมันกระทึบจริงๆนะก็คือประมาณการเส้นทึบว่าตอนนี้ประมาณการเส้นทึบเป็นยังไงผมมาให้ดู2รูปเพื่อเปรียบเทียบครับครับรูปทางด้านซ้ายนะครับเป็นรูปการคาดการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมอ๋อเมื่อ6เดือนที่แล้ว6เดือนที่แล้วปรากฏว่า6เดือนที่แล้วนี่ขาขึ้นเลยขึ้นตลอดประมาณการขาขึ้นเลยใช่ครับก็ขาขึ้นเอาไว้ง่ายพอรูปทางขวามือก็จะเป็นรูปที่คาดการณ์จนถึงเดือนสิงหาคมสังเกตว่ามันก็เริ่มทรงแล้วตันละคือเมื่อก่อนมันยังขึ้นทุกเดือนเลยใช่ครับตอนนี้ก็เริ่มจะทรงๆเริ่มเขาเรียกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเริ่มไปไม่ถูกละมันขึ้นมันลงมันขึ้นแต่มันไม่ไปแล้วไงมันเริ่มตีไซโค้งก้อยไซโค้งก้อยไซก้อยยังไงจากไซก้อยป่ะเป็นไงก็ดีกับคุณตีอย่างเงี้ยไซก้อยเตะไซก้อยสับบุลามากฟุตบอลเขาพูดกันอ๋อฟุตบอลโถคุณเป็นนักฟุตบอลโอเคนะก็โค้งโค้งลงโค้งลงคือพูดง่ายๆคือเศรษฐกิจโลกตอนนี้มันเริ่มไม่ชัดว่าจะมีการปรับเป้าหมายการขยายตัวของเศรษฐกิจขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเริ่มชัดมากขึ้นว่ามีการปรับเป้าเศรษฐกิจลดลงด้วยเช่นเศรษฐกิจของประเทศจีนครับซึ่งผมไม่ได้เอารายละเอียดมาให้ดูนะเดี๋ยวจะเยอะอันนี้พูดถึงปีหน้าด้วยปีหน้าด้วยปีหน้าก็ลดโตน้อยลงไว้ปีหน้าเศรษฐกิจโลกโตน้อยลงนะครับจีนแน่นอนจีนเนี่ยเศรษฐกิจโตน้อยลงอินเดียเศรษฐกิจโตน้อยลงสหรัฐอเมริกาปีนี้ก็จะเป็นปีที่เศรษฐกิจโตพีคๆเลยแล้วปีหน้าปีหน้าก็จะชะลอลงนั่นคือเศรษฐกิจโลกที่เริ่มเห็นภาพว่ามันโตยากแล้วเรากำลังเริ่มโค้งลงคือมันก็ยังโตนะไม่ใช่หมายความว่ามันไม่ติดลบนะมันยังโตแต่มันโตน้อยลงน้อยลงมันเริ่มแบบเงื้อคุ้นนะว่าช่วงที่3ละเอาเราไปดูอีกรูปนึงเส้นปะเส้นเงินเฟ้อไอ้คุณทำปะจริงๆนะเอาเนี่ยปะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแท็กติกอ๋อนึกว่าโชคดีมันตรงกันนี่คือไม่ใช่เงินเฟ้อของโลกเส้นบนหลายประเทศอเมริกา OECD คือ
ถามเนี่ยถามกันเนี่ยเตรียมไหมคุณเขียนมาคุณรู้ได้ไงยุโรปเตรียมกันก่อนดีว่าผมเตรียมมาแล้วผมรู้ไหมนะ OECD คือประเทศอะไรวะประเทศพัฒนาแล้วคุณประเทศพัฒนาแล้ว32ประเทศคือประเทศใหญ่ๆไม่รวมประเทศไทยแน่ๆอ๋อประเทศไทยก็ใหญ่นะเฮ้ยเราเศรษฐกิจเราใช้ได้นะอันดับต้นๆนะนะครับถ้าเทียบกับ200ประเทศทั่วโลกเนี่ยเป็นไงแล้วก็ยูโรโซนขึ้นนี่ตรงเลยปี15วิ่งมาแสดงว่าปี2015เป็นปีที่เข้าช่วงที่2ใช่นี่คือต่ำที่สุดเนี่ยใช่แล้วเริ่มขึ้นใช่ไหมแล้วก็ผ่านมาละอ๋อถ้าจะให้ผมมองภาพนะมันก็คือภาพว่าเศรษฐกิจโลกกำลังชะลอลงครับโตน้อยลงเฟ้อกำลังโตมากขึ้นกำลังโตมากขึ้นใช่แล้วนั่นหมายถึงว่าเรากำลังอยู่ในช่วงที่3ที่3ก็คือเศรษฐกิจเริ่มชะลอถ้าคุณตามทันถ้าคุณตามทันคุณก็จะตามไม่ทันเพราะหลายคนบอกว่าตามไม่ค่อยทันฟังก็ไปดูซ้ำน่ะนับดูอีกหลายดูอีกประเทศนี่หว่าว่าตอนนี้เงินเฟ้อเป็นยังไงฟิลิปปินส์ครับเนี่ย emerging market ก็ไม่ต้องพูดมากนะอธิบายด้วยภาพภาพประเทศจีนนี่ emerging market ป่ะใช่เหรอใช่ผมยังมีความรู้สึกว่าใครเขามีคนถามลูกค้าถามใช่ครับจีนคืออีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตใช่คิดนิดนึงไงใช่ครับมันประเทศมันใหญ่ผมก็ยังคิดอยู่ว่าจีนก็อีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตไทยเราก็อีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตกำลังคิดว่าตลาดเกิดใหม่ไทยเราเกิดมานานแล้วนะแต่จีนเพิ่งเกิดอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตคือเราถูกเรียกอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตมาโอ้นานมากเลยนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราตลาดเกิดใหม่เหรอแสดงว่าเข้าใจตรงกันว่าตอนนี้คือเป็นช่วงที่3ช่วงที่เศรษฐกิจวัฏจักรที่3โตน้อยลงไม่ได้ช่วงรายการที่3นะช่วงวัฏจักรเศรษฐกิจที่3ครับนะครับช่วงที่เศรษฐกิจโตน้อยลงครับแต่เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยกำลังเพิ่มขึ้นทุกคนเห็นถูกป่ะดอกเบี้ยกำลังเพิ่มขึ้นเงินเฟ้อกำลังเริ่มเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจเริ่มที่จะไปต่อยากละด้วยฐานที่มันใหญ่ขึ้นแหละนะครับแล้วก็เศรษฐกิจใน emerging market ครับเริ่มมีปัญหาไล่ขึ้นมาเรื่อยๆครับผมเอามาดูว่าหลายคนลุ้นครับว่าจะเข้าช่วง4เมื่อไหร่นะเพราะว่าถ้าช่วง4นี่ก็โตใครโตมันเข้าช่วงที่4แล้วไม่มีเรามีแค่3ช่วงเอาไป2ช่วงงั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามี4แล้วกันนะอาทิตย์หน้าเราจะเติมช่วงตอบคำถามแฟนคลับครับเฉพาะรายการเรานะใช่เฉพาะลูกค้าเราเฮ้ยเดี๋ยวคราวหน้านี้ดีกว่าเราให้ถามคำถามที่ไม่เกี่ยวกับคุณบ้างเช่นคุณต้นมีแฟนยังอายุเท่าไหร่คุณต้นหนักเท่าไหร่อะไรเงี้ยพี่กวีหัวล้านตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าแล้วเรามานั่งตอบคำถามแบบแปลกๆอย่างนี้บ้างครับผมอันนี้มันก็เรื่องอันนี้มันรายการซีเรียสนะคุณนะรายการซีเรียสเรื่องการลงทุนผมว่ามันเป็นคำถามที่หลายคนอาจจะยังรู้ก็ได้คุณกวีผมล่วงเมื่อไหร่หรือว่าคุณกวีวิ่งมาราธอนได้ยังไงซ้อมยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเดี๋ยวค่อยมาช่วงที่4แล้วคุณต้นทำกี่ท่าไหนได้ลูกแฝดมันอะไรที่แบบไอ้ผมตั้งใจนะที่ผมกลางทฤษฎีจริงเหรอมันมีทฤษฎีอะไรเป็นไรคุณทำอะไรต้องมีทฤษฎีไงนี่เหมือนกันเนี่ยทฤษฎีการลงเดี๋ยวทฤษฎียังไงที่ทำให้ได้ลูกแฝดก็มันมีก็หนังสือก็มีมันไม่มีมั้งมีโอเคเดี๋ยวถามเข้ามาฮะเดี๋ยวอยากรู้คำตอบเหมือนกันฮะเดี๋ยวผมจะได้กลับไปทำที่บ้านโอเคอันนั้นคือเส้นทึบเส้นปะแต่ว่าจะดูว่าตอนนี้เป็นช่วงที่4หรือเปล่าครับช่วงที่4หรือเปล่าใกล้แล้วมีวิธีการดูก็คือว่าเงินเฟ้อเศรษฐกิจลงทั้งคู่ผมกำลังดูว่าคุณต้นจะอธิบายอะไรแต่ว่าไม่ใช่คือเป็นช่วงที่สี่แต่ว่าจุดไหนที่มันจะเริ่มเข้าสู่ภาวะที่ GDP เริ่มโตน้อยลงครับแล้วก็ดอกเบี้ยตัวที่ทางลดลงจริงๆนะครับก็แสดงว่าดอกเบี้ยพีคที่สุดใช่ถูกไหมครับวิธีดอกเบี้ยดูดอกเบี้ยพีครายการเราพูดบ่อยใช่ two ten spadeแต่ว่าจริงๆแล้วคือเอาดอกเบี้ย10ปีลบด้วยดอกเบี้ยทำไมต้องเอาดอกเบี้ยอเมริกาไม่ดอกเบี้ยประเทศไทยดอกเบี้ยอเมริกาเนื่องจากว่าเงินส่วนใหญ่เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอ๋อทั้งโลกคือเงินดอลลาร์มันเยอะโฟลก็โฟลมาจากประเทศสหรัฐเพราะนั้นถ้าจะดึงเงินกลับก็ประเทศสหรัฐอเมริกานี่แหละที่ดึงเงินกลับนะครับ two ten spread เกิดขึ้นจากพันธบัตรรัฐบาล10ปีลบด้วย2ปีคือตอนนี้2ปีมีความต้องการมากหรือน้อยดูได้ไงตรงนี้ตำแหน่งกันเยอะๆโดยธรรมชาติรูปนี้บอกว่าท่านลงมาเนี่ยท่านลงมาเนี่ยแสดงว่า10ลบ2น้อยลงเรื่อยๆคือ2เริ่มจะวิ่งตีปึ๊บ2ปีเริ่มตีคู่กับ10ปีระยะสั้นเมื่อก่อนห่างกันอย่างนี้เลยระยะสั้นวิ่งแรงโดยธรรมชาติแล้วเนี่ย10ปีต้องมากกว่า2ปีถูกป่ะจะเป็นบวกธรรมชาติต้องเป็นบวกธรรมชาติต้องเป็นบวกอยู่ข้างบนถ้าบวกเยอะๆบวกเยอะๆแสดงว่าสภาพคล่องเยอะปกติสภาพคล่องเยอะ10ก็ต้องมากกว่า2ปีเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อใดก็ตามที่2ปีเริ่มขึ้นไอ้กราฟนี้ก็จะลงมาเรื่อยๆทำไมพันธบัตรรัฐบาล2ปีถึงมีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นหลักๆก็คือแสดงว่าความต้องการเงินระยะสั้นสูงขึ้นเงินเฟ้อสูงขึ้นร้อนเงินร้อนเงินดอกเบี้ยอะไรวิตกกังวลเงินเฟ้อก็เลยทำให้ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นความจริงแล้วต้องขึ้นคู่กันดอกปกตินะ
หรือว่าลงก็ลงพร้อมกันอันนี้2ปีขึ้นเร็วกว่าแต่ว่าเงินเพราะว่าเงินเฟ้อมันจะผูกพันกับพันธบัตรระยะสั้นกับดอกเบี้ยระยะสั้นพอเรากังวลว่าเงินเฟ้อจะขึ้นปุ๊บเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางก็จะขึ้นถูกป่ะคนก็จะกลัวว่าดอกเบี้ยจะขึ้นเร็ว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 ไอ้ระยะสั้นก็วิ่งใหญ่เลยระยะยาวนิ่งเลยไอ้10ปีช้าที่เดิมช้าหน่อยมันก็จะกลายว่า2คือวิ่งขึ้นมาจนสุดท้าย2แซง10ครับท่านอ่าฮะ 2แซง10จะติดลบครับครับนี่คือติดลบและติดลบเมื่อไหร่ติดลบก็คือแสดงว่าในเรื่องของดอกเบี้ยก็จะลงเร็วขึ้นจะพีคเลยเพราะว่าดอกเบี้ยระยะสั้นวิ่งเต็มที่แล้วติดลบและที่ในอดีตที่ผ่านมาที่ติดลบทุกครั้งก็วิกฤตฮะ1987นั่นคือวิกฤตสหรัฐครับผมอันนี้ผมเล่นเริ่มหัดเล่นหุ้นพอดีเลยตรงนี้พอดีอ๋อคุณติดหุ้นตอนนั้นเหรอเฮ้ยคุณแก่กว่าผมเยอะเลยเนาะไม่ใช่นี่คือติดหุ้นตรงนี้นี่เพิ่งเริ่มหัดเล่นหุ้นหมายความว่านี่จะเข้าไปนี่ผมเข้าไปตลาดหุ้นเลยเปิดบัญชีวันแรกคุณเดินเข้าไปใช่ไหมคุณไม่ได้ลงทุนใช่ไหมคุณเดินเข้าไปเปิดบัญชีช่วงนั้นยังเคาะกระดานอยู่เลยนะไม่ใช่ไงไม่ใช่นี่เริ่มจะมีออโต้เริ่มจะมีเทรดบ้างเริ่มมีอยู่ด้วยช่วงติดต่อช่วงแล้วติดต่อว่าจะโอเคว่าจะเป็นเรื่องเทคเทรดหรือว่าเป็นเรื่องของตัวอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งอันนี้สับพรามสับพรามอันนี้อะไรพามอันสุดขวาสุดเนี่ยโรตีพามสังเกตไหมว่าโรตีฟาร์มไม่เมื่อไงเราก็ไม่รู้จริงอันนี้เราไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวว่าวันนี้ไอ้ทูเทนสเปซเนี่ยเราเคยอธิบายในรายการหลายทีมันใกล้เราจะมาติดลบคำว่าไอ้ติดลบนี่คือช่วง4เลยนะท่านผู้ชมถ้าติดลบเหลือเวลาเท่าไหร่เหลือเวลาอีกประมาณปีนึงอ๋อทุกคนเหลือเวลาอีก5นาทีเออโอเคเป็นมุกที่ผมนึกไม่ออกจริงแต่ว่าท่านผู้ชมฮะTrue Ten Spread ไม่จำเป็นต้องติดลบถึงจะเกิดวิกฤตแต่ True Ten ก่อนมันจะไปเกิดวิกฤตในประเทศ บางประเทศที่ฐานะทางการเงินแย่ๆก่อน อย่างตอนที่เกิดปี1997ของเราอยู่ตรงนี้ครับ1997ก่อนที่จะมาเกิดวิกฤตใหญ่ๆเนี่ยในปี 2000.com จำได้ไหมครับผม1997 True Ten Spread ยังไม่ติดลบครับซึ่งตอนนั้นน่ะเกิดปัญหาในต้มยำกุ้งในไทยแล้วในไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์อินโดนก็หมดเลยลามไปข้างบนจีนด้วยเลยไปถึงจีนอ่ะครับรอบนี้ก็เหมือนกันมาเท่ากับตอน True Ten Spread มาเท่ากับตอนต้มยำกุ้งเราก็เริ่มเห็นมาตั้งแต่เวเนซุเอลาบราซิลอาร์เจนตินาอะไรอีกอ่ะตุรกีตุรกีกำลังช่วยผมหน่อยสิกำลังนึกว่าจะพูดตุรกีกำลังจะพูดนึกว่าแล้วมีไล่ไปเรื่อยเดี๋ยวจะไปอินเดียหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูอีกรูปหนึ่งครับผมแต่ปัญหาคือว่าอยากรู้มากกว่าว่าหุ้นเป็นยังไงหุ้นไทยตอนนี้ช่วงที่เท่าไหร่คือตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าเนี่ยจะได้เห็นช่วงละช่วง4ก็คือช่วงดาวลงมาเยอะๆนี่คือช่วง3 4ช่วง3ประมาณของไทยนะแต่ว่าช่วง4หุ้นลงแรงช่วง1หุ้นขึ้นแรงช่วง2ก็ช่วง3ก็เริ่มผันผวนไซด์เวย์ไซด์เวย์นะ2 3ทําไซด์เวย์ดูเหมือนกับนิกกรอบแคบๆดิวะกี่ร้อยจุด100จุดสําหรับตัว600 600เนี่ยเยอะมากคุณต้นเชื่อมั้ยว่าไอ้การแกว่งช่วงตอนที่ก่อนจะเกิดวิกฤตซัพพลายแกว่งช่วงเนี้ยกับแกว่งช่วงข้างบนเนี้ยในไอ้แกว่งมันปัดมาให้รูปใหญ่หน่อยดีมจะมองไม่เห็นสั่งได้ทีมงานให้มึงท่านผู้ชมฮะเราเป็นเทปแรกฮะเนื่องจากนั้นเราก็ยังงงๆกันอยู่นะฮะอันนี้คุณต้นใช่ไหมไอ้กับแกว่งช่วงนี้ก่อนจะเกิดซับพลาสม์เนี่ยช่วงที่4ที่มันซับพลาสม์ทำไมกับแกว่งช่วงนี้เปอร์เซ็นต์พอๆกันเลยนะแต่ไอ้ตรงนี้มันดูกว้างกว่าดูกว้างเพราะว่ามันตัวเลขมันเยอะกว่า1,700ไงอ๋อตัวเลข1,200กับ1,700แล้วแพทเทิร์นน่ะมันใกล้เคียงกันมากเลยครับเนี่ยคือ2นี่คือ1ถูกป่ะนี่คือ2 3แกว่งครับแล้วเนี่ยคือ4ที่ขึ้นมาตรงเนี้ยเนี่ยแต่ผมว่าก็แล้วก็ขึ้นไปแล้วดิถึงตรงนี้ละเออสูงได้ไหมสูงไม่ได้ก็ถึงตรงนี้ละคือตรงนี้มันมีได้สองทางครับคือมันจะขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเพื่อลงต่อครับเพราะนั้นจริงๆผมว่าเน็กไลน์ตรงนี้น่ากลัวนะเหรอไอ้พันห้าเกินพันแปดห้าสิบป่ะผมว่าไม่เกินแต่มันก็มีลุ้นนะครับมีลุ้นของเรามอง1,800 1,805โดยประมาณ 1,805.37 แต่เขาจริงป่ะเดี๋ยวพูดเล่นไม่ใช่ฮะ1,805นะครับคือผมมีความรู้สึกว่าเรากำลังอยู่ในช่วงตรงนี้ฮะ uh-huh. ช่วงที่คล้ายๆกันตรงนี้ คือแกว่งไปแกว่งมาแล้วมีนิวไฮรอบนึงนะ ตรงนี้ผมก็เป็นไปได้เอ๊ะหรือจะ1850 1870กลับไปรอบนึงก็ช่วงใกล้เลือกตั้งพอดีเลยแล้วกลับจากนั้นไปก็แสดงว่ามันจะเกินหรือไม่เกินเนี่ยไม่แน่ใจคือมันเกินไป1850แต่ให้เรารู้ว่าแต่ตอนนี้คืออยู่ช่วงของความระมัดระวังใช่ครับการลงทุนในหุ้นเต็มพอร์ตแต่ว่าจะบอกเลยว่าเพราะบางคนนี่เริ่มรู้สึกมีความหวังเห็นหุ้นขึ้นมาช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะมีความหวังว่าเดี๋ยวเลเวอเรจก็คือว่าเดี๋ยวเล่นบล็อกเทรดเล่นฟิวเจอร์เนี่ยตอนนี้ไม่ใช่ก็เตือนไว้นะครับว่าในการลงทุนในหุ้นถึงแม้ว่าเราจะมองว่าหุ้นอาจจะขึ้นได้อีกไป 1,800 ในช่วงปลายปีหรือ 1,000 เกินกว่านั้นเพราะว่าใกล้เลือกตั้งด้วยในช่วงต้นปีมันก็อาจจะขึ้นไปเห็น 1,850 หรือสูงกว่าก็ได้นะแต่จะเป็นช่วงที่เข้าสู่ช่วงที่4เต็มตัวละซึ่งนั่นจะหมายถึงว่าตลาดหุ้นมีโอกาสลงแต่ลงเยอะมั้ยเนี่ยเดี๋ยวมาฟังกันที่หน้ามั้ยอาทิตย์หน้าเอาที่หน้าเลยอ่ะที่ไม่บอกติดตะไว้ก่อน
เราชอบมีตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวติดตามอีพีโซด2เหมือนหนังฝรั่งเลยซีรีส์ใช่ป่ะคุณดูก็ติดอ่ะถ้าคุณดูซีรีส์เมื่อไหร่คุณติดทันทีครับผมนะอ่ะจบในช่วงที่1สรุปเรากำลังเข้าสู่ช่วงที่ใกล้วิกฤตเต็มๆแล้วล่ะแต่ยังไม่ได้ถึงขนาดวิกฤตนะครับเราอาจจะใช้เวลาอีกสักพักนึงนะครับแต่วิกฤตนั้นตลาดหุ้นไทยจะลงมากน้อยแค่ไหนติดตามกันในสัปดาห์หน้าแต่สัปดาห์นี้ไปสู่ในช่วงที่2ก่อนช่วงกระดานดำว่าด้วยเรื่องหนี้เรื่องหนี้ว่าหนี้นะครับที่เขามองกันว่าหนี้แบบไหนที่มีความเสี่ยงต่อแต่เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนี่แบบไหนที่อันตรายอันตรายนะครับพบกับช่วงกระดาษดำช่วงหน้าครับผมครับ